สุดช็อกน้องฟีนคนดังวงการคอสเพลย์เสียชีวิตแล้วพี่สาวโพสต์ยืนยันแฟนคลับแห่อาลัยวันที่24ธันวาคม64ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสมาชิก Facebook จินวาร่าซองเมืองซึ่งเป็นของน้องฟีนอายุ18ปีคนดังในวงการเกมอนิเมะและคอสเพลย์ซึ่งผู้ที่อยู่ในวงการนี้จะรู้จักกันดีได้โพสต์ข้อความระบุว่าเราเป็นพี่สาวนะคะยืนยันว่าน้องเสียแล้วนะคะถ้าใครมีคำถามอะไรถามเราได้ขณะเดียวกันพี่สาวของน้องฟิล์มก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าน้องไปเลวไม่ว่าจะสาเหตุอะไรทุกคนอาจจะรู้เลวส่วนมากแต่ว่าน้องตัดสินใจเลวขอนะเราบอกทุกอย่างชัดเจนแล้วแค่น้องไม่อยู่พ่อแม่เขาก็หนักพอเร็วเรื่องงานเดี๋ยวมีมาแจ้งแน่นอนตอนนี้ช้ำกันหลายฝ่ายอยู่เราขอไม่ตอบเรื่องน้องแล้วนะบางทีพูดบ่อยๆก็บอกยากจากนั้นก็ได้มีการโพสต์กำหนดการในการสวดอภิธรรมศพที่สุทจินดาอาจารย์ในเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งจะมีการรดน้ำอำศพในวันที่25ธันวาคมและพิธีชาปนกิจในวันที่27ธันวาคมนี้หลังทราบข่าวร้ายดังกล่าวเหล่าแฟนคลับและผู้ที่ติดตามต่างช็อกไปตามๆกันและเข้ามาแสดงความเสียใจด้วยเป็นจำนวนมากใครจะคิดว่าแม่มาพีพีอึ้งนางเอกอุ้มท้องโป๊เป็นศูนย์กันก็ช็อกเซอร์ไพรส์ทั้งรายการเซอร์ไพรส์หนักมากใครจะคิดว่าแม่มาพีพีอึ้งนางเอกอุ้มท้องโป๊เป็นศูนย์กันก็ช็อกเซอร์ไพรส์ทั้งรายการเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนเดอะวอลซองร้องข้ามกำแพงเมื่อวันที่23ธันวาคม64เล่นเอาเซอร์ไพรส์ทั้งรายการเมื่อเปิดตัวนักร้องข้ามกำแพงคนสุดท้ายขณะพีพีกริบมาในเพลงขอแค่ได้รู้ของมาลีวันเจมิน่าต้องมาลุ้นไทยนักร้องที่อยู่หลังกำแพงเปิดตัวออกมาทั้งผู้ร่วมรายการพิธีกรกรีดลั่นเซอร์ไพรส์หนักไม่คิดว่าแม่ชมพู่อารยาจะอุ้มท้องลูกคนที่สามมาร่วมรายการขนาดบ้านดาวด้วยกันผู้จัดการทีมเดียวกันอย่างแจ็คกี้ชาเคอลีนที่มาร่วมรายการด้วยยังไม่รู้ว่าแม่ชมจะมาโดยก่อนเปิดกำแพงพีพีมีแอบคิดว่าเป็นชมพู่เกือบทายถูกแล้วแต่เจ้าตัวก็คาดไม่ถึงว่าแม่ชมจะมาเลยไม่ทายว่าชมพู่แถมสุดท้ายโดนโอมค็อกเทลแกงหนักจนหลงทางว่าเป็นพิมมารี่พายสุดท้ายเลยทายผิดพอเปิดกำแพงมาเป็นชมพู่ทำพีพีอึ้งหนักเลยโดยแม่ชมเผยข้างหลังสับขาหลอกกันหนักคนข้างหลังเครียดมากแต่ตัวเองไม่กดดันความโป๊เป็นศูนย์พี่ป้อมวินิจมาแต่งหน้าก็ต้องทำการแสดงรีบมาแต่งหน้าแจ็คกี้ยังไม่รู้เรื่องเลยว่าแม่ชมมาแจ็คกี้ก็คงงงว่าแต่งหน้าเสร็จแล้วกลับมาทำไมผู้จัดการหวานเจี๊ยบชอบรายการนี้มากชวนมานานแล้วนางก็รักน้องพีพีเอ็นดูจริงๆคุยกันมาสักพักแล้วเราก็ลังเลกลัวเปิดออกมาแล้วคนทางนี้ทำหน้างงเหมือนไม่รู้จักกันถึงกับบอกถ้าเปิดแล้วคนไม่รู้จักพี่ไม่ต้องมีทีวีแล้วกันเองยังเผยว่าช็อกมากที่ชมพู่มารายการชมพู่บอกอีกว่าเดี๋ยวจะไม่มีคนคุยด้วยไม่มีคนกล้าเล่นด้วยหรือเปล่าเป็นห่วงกลัวไม่สนุกกลัวแป๊กกลัวเปิดมาแล้วเด็กบอกเอาอีแก่นี่ใครเลยคิดนานนิดหนึ่งห่างหายจากการร้องเพลงมานานห่างหายจากการมาสตูนอกจากไปทำงานก็ไม่ไปโผล่ที่ไหนเลยสนุกดีใจที่ได้มาชมพู่พูดถึงน้องพีพีว่าสวยแต่พีพีขอว่าแม่ด่าหนูหน่อยชมพู่จัดให้หนึ่งดอกตามคำขอถูกใจพีพีโดยพีพีบอกว่าดีใจมากติดตามผลงานพี่เขาตั้งแต่เด็กดีใจที่ได้เจอขอบคุณที่มาเดอะวอลซองร้องข้ามกำแพง
มาดามแป้งชมสปิริตช้างศึกเกมคว่ำเวียดนามชี้ช่วยคลายความกดดันมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยออกมายกย่องลูกทีมช้างศึกที่เอาชนะเวียดนาม 2-0 เกมแรกรอบตัดเลือกซูซูกิครับชี้เป็นปลดล็อกความกดดันของทุกคนมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยชี้เกมที่ช้างศึกเอาชนะทีมชาติเวียดนาม 2-0 ในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศซูซูกิคัพ 2020นัดแรกจากลูกยิงของกัปตันเจชนาทิพย์สงกระสินเรียกเสียงเฮให้แฟนบอลชาวไทยและสร้างความมั่นใจให้เหล่าช้างศึกผู้จัดการทีมฟุตบอลไทยออกปากชื่นชมนักเตะหลังเกมการแข่งขันทั้งศักยภาพในสนามและการควบคุมอารมณ์แม้เจอเกมหนักโดยกล่าวว่าเป็นการคลายล็อกความกดดันให้แป้งและทีมงานทุกคนเพราะด้วยสถิติต่างๆของเวียดนามที่ค่อนข้างดีกว่าแต่วันนี้เราได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเรากลับมาแล้วมาโนประกาศชัดไม่ผ่อนเครื่องแม้เกมแรกช้างศึกเชือดเวียดนามถึง 2-0 ที่ต้องชื่นชมมากกว่าการโชว์ความสามารถยอดเยี่ยมในสนามแล้วที่อดพูดถึงไม่ได้คือทุกคนมีสติควบคุมอารมณ์ได้ดีแม้จะถูกเล่นแรงถูกยั่วยุในหลายจังหวะนี่คือสปิริตที่น่าประทับใจหลังจากนี้ต้องทำงานหนักต่อมีเวลาอีก2วันให้เราลุยต่อวันนี้ได้เห็นข้อผิดพลาดหลายจุดที่มาโน่และผู้ช่วยผู้ฝึกสอนต้องช่วยกันแก้ไขให้ในนัดที่2เราทำได้ดีกว่านี้ขอบคุณแฟนบอลทุกคนทั้งในสนามแข่งขันและคนไทยทางบ้านที่ส่งกำลังใจมาให้ทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องเชียร์เราต่อไปสำหรับทีมชาติไทยจะลงแข่งขันในรอบรองชนะเลิศนัดที่2ในวันที่26ธันวาคม2564เวลา 19:30 นที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ถ่ายทอดสดช่อง 7HD เกรียนเวียดนามร้อนจัดถล่มเพจ AFF ซัดกรรมการไม่แจกแดงจุดโทษพาวแซะไทยหลังเกมเดือดเกรียนเวียดนามร้อนจัดบุกถล่มเพจ AFF ซูซูกิคัพซัดกรรมการเป่าแย่ไม่แจกใบแดงจุดโทษพาวแซดไทยควันหลงหลังเกมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF ซูซูกิคัพ 2020ระหว่างช้างศึกทีมชาติไทยลงสนามรอบรองชนะเลิศนัดแรกที่เนชั่นแนลสเตเดียมประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่23ธันวาคมพบกับดาวทองทีมชาติเวียดนามเจ้าของแชมป์เก่าฟุตบอลรายการนี้ซึ่งเป็นทีมชาติไทยที่สามารถเอาชนะไปได้ 2-0 จากการเหมายิงคนเดียว2ประตูของชนาธิปสงกระสินกัปตันทีมคุมความได้เปรียบไว้ก่อนเจอกันนัดที่2วันที่26ธันวาคมอย่างไรก็ตามหลังเกมปรากฏว่าแฟนบอลชาวเวียดนามจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ผู้ตัดสินในเกมอย่างดุเดือดและพาดพิงลามถึงทีมชาติไทยในเพจ AFF Suzuki Cup โดยส่วนมากตั้งคำถามถึงจังหวะการทำฟาวล์ชัดชัยบุตรพรมผู้รักษาประตูทีมชาติไทยที่ออกมานอกกรอบเขตโทษและไปดึงผู้เล่นทีมชาติเวียดนามว่าทำไมผู้ตัดสินถึงไม่ให้ใบแดงในช่วงท้ายครึ่งแรกรวมถึงจังหวะแฮนด์บอลในเขตโทษของวีระเทพป้อมพันธ์ในช่วงท้ายครึ่งหลังทำให้เวียดนามพลาดจุดโทษซึ่งชาวเน็ตเวียดนามพาดพิงว่าผู้ตัดสินเป็นผู้เล่นคนที่12ของทีมชาติไทยหรือความคิดเห็นอาทิใช้เงินเท่าไหร่ในการซื้อผู้ตัดสินเป็นต้นI'm not afraid to die.